สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปทักษออนทนไม่ไหวโปรดเตือนซาร่าต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีคนติดตามเป็นอย่างมากสำหรับบทสัมภาษณ์ของแอปทักษออนพักสุขเจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองของน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงค์เมื่อแม่แอปถูกขอร้องให้แชร์วิธีการเลี้ยงบุตรที่ถูกต้องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแม่แอปตอบเอาไว้ว่าบางทีการจำกัดความคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับแอปรู้สึกว่าใครก็ตามที่ดูแลบุตรคนเดียวโดยที่ปกติเราต้องมีคู่ชีวิตเป็นคู่คิดช่วยเราในการเลี้ยงบุตรไม่ว่าจะเป็นช่วยคิดช่วยเลี้ยงหรือแม้แต่ด้านการเงินเพราะฉะนั้นแอปถือว่าถ้าใครโดยเฉพาะคือแอปเองด้วยองค์ประกอบต่างๆเราไม่ได้มีเพื่อนคู่คิดมาช่วยในด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราจะต้องตัดสินใจเองเราจะต้องจ่ายเงินเองหรือให้เวลาบุตรเพียงคนเดียวอันนั้นก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในความคิดของแอปซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแอปเข้าใจว่ามันยากทุกด้านมันไม่มีอะไรสบายหรอกแม้กระทั่งการที่จะสละเวลาให้บุตรขึ้นอยู่กับเราเพียงคนเดียวอยู่ในความรับผิดชอบของเราคนเดียวมันคือความสุขแต่อยู่ภายใต้ความกดดันถ้าวันหนึ่งคนชื่นชมบุตรเราเป็นที่รักของทุกๆคนถือว่าเป็นผลงานของเราที่เราเหนื่อยมาและทุ่มเทให้เขามาเพียงคนเดียวเราต้องภูมิใจนะคะที่เป็นผลงานของเราเอาตรงๆไม่มีวิธีคิดอะไรเลยมองแต่บุตรอะไรที่เป็นประโยชน์กับบุตรทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับบุตรเสียเวลาเสียสุขภาพไม่ทำณตอนนี้ชีวิตแม่คนนี้บุตรอาจไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตแม่แต่คือส่วนสำคัญที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ใหญ่มีปัญหากันแอบว่าขึ้นกับลักษณะของเด็กแต่ละคนขึ้นอยู่กับวัยความพร้อมของเขาบางทีเด็กโตก็อาจจะไม่พร้อมเด็กเล็กบางคนก็อาจจะพร้อมกว่าเด็กโตก็ได้มันตอบยากขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวพื้นฐานของบุตรแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่พิจารณากันว่าเมื่อไหร่ที่บุตรพร้อมที่เราจะอธิบายหรือว่าเราจะอธิบายในขอบเขตแค่ไหนที่เหมาะสมเบื้องต้นของแอปคือพูดความจริงกับบุตรเสมอแต่อาจจะละไว้บางเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่และเด็กไม่จำเป็นต้องรู้เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่าแต่เราไม่ได้โกหกเราเฉพาะเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เด็กจำเป็นต้องรู้เท่านั้นอย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยเพราะภาพของแม่มันจะสะท้อนให้บุตรเห็นเสมอไม่ว่าเราจะส่งพลังให้บุตรขนาดไหนถ้าบุตรหันมาแล้วเห็นเราเหนื่อยเห็นเราเครียดเห็นเราทุกข์สุดท้ายบุตรก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ